จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3 มกราคม 2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ AFF Cup ในครั้งนี้โดยหลังจากที่ทางธีรศิลป์แดงดานะฮะกองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเหมาคนเดียวไปถึง2ตุงพาทีมชาติไทยเปิดอัดเอาชนะกัมพูชาไปได้สำเร็จซึ่งนั่นส่งผลให้กองหน้าหมายเลข10ของไทยจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทันทีซึ่งกลายเป็นนักเตะคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูได้มากที่สุดถึง24 ประตูและก็ยังมีลุ้นยิงประตูเพิ่มเติมอีกหลังพาช้างศึกนั้นเข้าไปลุยต่อในรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จในครั้งนี้ทางนี้ธีรศิลป์แดงดานั้นลงสนามไปทั้งสิ้น4นัดให้กับทางทีมชาติไทยยิงไปแล้วทั้งสิ้น5 ประตูกับอีก2 แอสซิสต์มุ้ยธีรศิลป์แดงดาพร้อมเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์กันต่อไปในครั้งนี้เป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรพี่มุ้ยสุดยอดจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเจาะ5 ข้อไทยทุบกัมพูชาเข้ารอบรองอาเซียนครับโดยช้างศึกนะฮะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม A ตามเป้าหมายจริงๆแต่กว่าจะเอาชนะกัมพูชาไปได้นั้นถือเป็นงานที่ยากลำบากไม่เบาและนี่คือสิ่งที่เรานั้นอยากจะแชร์ให้พวกคุณได้ฟังกันนะฮะเริ่มจากที่1กันก่อนก็แล้วกันกัมพูชาโฉมใหม่ใช้ไรไม่เบานะโดยกัมพูชาที่มาแข่งอาเซียนคัพ2022ด้วยการมีเคสเกฮอนดาตำนานนักเตะชาวญี่ปุ่นเป็นกุนซือรวมทั้งยังมีบริวฮิโรเซรุ่นพี่ชาติเดียวกันซึ่งเป็นโค้ชคอยสนับสนุนในเรื่องของแท็กติกในครั้งนี้แต่ทั้งคู่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ทัพอังกอร์เล่นฟุตบอลได้ดีขึ้นแบบชัดเจนพวกเขามีแบบแผนในการเล่นด้วยการสร้างเกมจากแดนหลังไม่มีนักเตะชงชางเหมือนเมื่อก่อนเลยอีกทั้งยังอุดมไปด้วยผู้เล่นอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ด้วยค่าเฉลี่ยเป็นแค่ 24.4 ปีทีมนักรบอังกอร์นี่เล่นบอลกับพื้นกล้าเลี้ยงกล้าตะลุยไปข้างหน้าโดยเฉพาะแนวรุกที่คล่องแคล่วและมีความสามารถเฉพาะตัวสูงแม้ว่าสุดท้ายแล้วกัมพูชาจะเป็นฝ่ายปราชัยต่อไทยนะฮะไปด้วยสกอร์1-3แต่สิ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นก็คือพัฒนาการที่รุดหน้าแบบก้าวกระโดดเลยนะซึ่งหากว่ายังรักษามาตรฐานเช่นนี้ต่อไปได้รับประกันได้เลยว่าอนาคตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีทีมที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาท้าทายบรรดายักษ์ใหญ่ในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับเรามาดูข้อที่2โพกิ้งโชคินอเล็กซานเดอร์โพกิ้งเริ่มด้วยระบบ 4-4-2 เหมือน2เกมแรกกับทางบรูไนและก็ฟิลิปปินส์แต่ไม่สามารถจอดแนวรับของกัมพูชาได้สำเร็จแถมโอกาสในการเข้าทำประตูจะน้อยกว่าเสียด้วยซ้ำไปแม้จะได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกทว่ากุนซือเชื้อสายบราซิลเยอรมันจัดการแก้เกมทันทีด้วยการกลับมาใช้ระบบ 4-3-3 ดังเดิมซึ่งทางศาสลักษ์เนี่ยก็อดิศักดิ์ไกรสอนกับเอกนิษฐ์ปัญญาถูกถอดออกและก็ส่งสุบัญญาโพธิสายชันรงค์พรหมศรีแก้วและก็พีระดลฉ่ำรัศมีลงมาเล่นแทนโดยรายของพีระดลนั้นมายืนคู่กับทางสารัตน์อยู่เย็นบนแผงมิดฟิลด์โดยขยับธีรธรไปประจำการทำแบ็กซ้ายโดยที่สมบัญญารับบทเพลย์เมคเกอร์อยู่หลังธีรศิลป์แดงดาซึ่งการปรับแผนของโพกิ้งก็เห็นผลทันตาเมื่อสามารถนำห่างไป2-0จากสมบัญญาในช่วงนาทีที่50ต่อจากนั้นทัพช้างศึกก็ครองเกมได้เบ็ดเสร็จแถมยังโหมบุกเข้าหนักอีกต่างหากซึ่งแม้จะโดนตีจื้นแต่ว่าเทนเนอร์ในวัย16ปีรายนี้ก็ยังให้ลูกทีมนั้นใส่เกียร์5เพื่อตะลุยประตูเอาประตูเพิ่มและก็มาได้สกอร์เพิ่มเติมปิดกล่องไป3-1จากธีรศิลป์คนเดิมคนนี้จะมาข้อที่3ประตูช่วงสำคัญในการนำชัยโดยเกมที่อึดอัดเนี่ยแถมยังถูกจังหวะโต้กลับที่แม่นยำของกัมพูชาเล่นงานอยู่บ่อยครั้งแต่ไทยก็ยังเอาอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าเอาชนะไปได้สำเร็จอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนคือการได้2ประตูในช่วงสำคัญของการแข่งขันโดยช่วงเวลาสำคัญของเกมฟุตบอลนั้นมีอยู่4ช่วงได้แก่5นาทีแรกกับ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังซึ่งจุดโทษของธีรศิลป์แดงดานาทีที่45+2และประตูของสุบัญญาโพธิสายนาทีที่50ทำให้ลูกทีมของอเล็กซานเดอร์โพกิ้งคลายความกดดันไปได้เยอะเลยทีเดียวแม้จะมาโดนเซียงจันเทียยิงตีตื้นขึ้นมาเป็น1-2แต่ไทยก็ยังไม่หยุดที่จะบุกดันอย่างต่อเนื่องนะกระทั่งมาได้ประตูอีกครั้งจากทางธีรศิลป์นาทีที่89ซึ่งก็ยังต้องเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการแข่งขันเช่นเดียวกันจะมาข้อที่4ความเก๋าของธีรธรช่วยได้เพียบเลยนะเป็นอีกครั้งที่ทางธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงคลาสที่อยู่ระดับท็อปของทวีปเอเชียซึ่งแมตช์ก่อนๆกองหลัง
ไวสักเปียร์นี้จะเจอจรัสกับการวางบอลยาวหรือจ่ายบอลสั้นแบบได้เสียให้เพื่อนร่วมทีมแต่ด้วยความที่ทัพนักรบอังกอร์ก็รู้ดีนะว่าปล่อยให้นักเตะจากบุรีรัมย์รายนี้เล่นได้ง่ายต่อไปอาจส่งผลเสียอย่างแน่นอนและมีผู้เล่นของกัมพูชามาคอยพัวพันทุกครั้งที่ได้บอลอดีตแชมป์เจลีก2019เริ่มต้นด้วยบทบาทกองกลางเหมือนเช่นเคยแต่นัดนี้เขาโดดเด่นมากในเรื่องของอ่านจังหวะตักบอลจากกัมพูชาได้หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะที่ไทยกำลังถูกสวนกลับจากผู้เล่นที่ทั้งคล่องแคล่วและความไวสูงแต่ไม่มีเลยสักคนเดียวนะฮะที่นักเตะเหล่านั้นจะสามารถผ่านธีรธรไปได้ทั้งที่เล่นมิดฟิลด์แล้วก็แบ็กซ้ายเพราะเขาอ่านจังหวะการเล่นของกัมพูชาก่อนจะไปดักสกัดบอลได้ทุกครั้งผลงานของเขานี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยไม่เพลียงพล้ำต่อคู่แข่งก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จตามเป้าหมายและต่อมาสุดท้ายนะฮะข้อที่5ธีรศิลป์ไม่ต้องใช้โอกาสเยอะด้วยความที่เป็นธีรศิลป์แดงดาศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ให้เขาเนี่ยมักจะถูกกองหลังฝั่งตรงข้ามดูแลเป็นพิเศษเกมนี้ก็เช่นเดียวกันที่ทางกัมพูชารู้ดีว่าถ้าปล่อยให้โหหอกจากบีจีปทุมแบบนี้ได้มีส่วนสำคัญกับเกมความอันตรายของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนั่นจะทำให้ธีรศิลป์แทบจะถูกตัดออกจากการแข่งขันทันทีเพราะ3ประการหลังของนักรบอังกอร์อย่างชวนจันชาวเตสสับบุชและก็กัปตันทีมเซยวิสาดต่างสลับหน้ากันมารับมือกับดาวยิงอันเดเรียจนแทบไม่ได้กระดิกตัวไปไหนโดยในช่วง45นาทีแรกเนี่ยจึงแทบไม่เห็นเขาได้มีโอกาสสับไกลเลยสักครั้งเดียวอย่าว่าแต่ง้างเท้าเลยแต่แค่ได้บอลยังน้อยนิดเท่านั้นซึ่งไม่นับประตูที่1ต่อ0ที่มาจากลูกจุดโทษนะทว่าในครึ่งหลังพลันที่อเล็กซานเดอร์โพกิ้งปรับมากมาเป็น 4-3-3 เมื่อนั้นธีรศิลป์แดงดาเริ่มมีบทบาทขึ้นทันทีแต่โอกาสที่จะได้ยิงได้ก็ยังไม่ค่อยมีเช่นเคยเนื่องจากโดนประกบติดเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามนะฮะคลาสของนักเตะที่ผ่านประสบการณ์ในลีกสวิตเซอร์แลนด์สเปนญี่ปุ่นก็ยังสามารถสร้างความแตกต่างให้เห็นได้อยู่เสมอในยามคับขันโดยประตูที่3ต่อ1ที่กลับตัวยิงจากนอกกรอบเขตโทษเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาดคือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างดีเลยว่าในวัย34ปีแบบนี้พิษสงของเขาเนี่ยยังคงสร้างความเจ็บแสบอยู่ตลอดโดย2ประตูในเกมชนะกัมพูชาทำให้ทางธีรศิลป์สะสมสกอร์ในอาเซียนครับรวมไปแล้ว24ประตูทิ้งห่างอันดับ2อย่างทางนอชอารัมชาไปแล้วถึง7ลูกแต่ขณะที่ทัวร์นาเมนต์นี้ตนเองก็นำโด่งเป็นดาวซัมโบสูงสุดแต่ต่อจากนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะคู่แข่งของไทยนั้นในรอบรองชนะเลิศคงจะเห็นได้แล้วว่าศูนย์หน้าคนนี้ยังไร้กาดไม่เปลี่ยนแปลงและคงจะทำให้ธีรศิลป์แดงดาเล่นได้ยากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนั่นคืออีกหนึ่งโจทย์ที่ทางอเล็กซานเดอร์โพกิ้งต้องคบคิดและก็หาวิธีการรับมือในยามที่ผู้เล่นคนสำคัญของทีมต้องเจอกับการประกบติดแบบนี้ต่อไปนั่นเองนี่ก็เป็นการพูดถึงประเด็นร้อนหลังเกมนะฮะที่ทางทีมชาติไทยนั้นสามารถเอาชนะทางกัมพูชาไปได้แบบว่าสบายๆไม่ยากเย็นนัก3ต่อ1ในครั้งนี้แม้จะหนักหนาสาหัสในช่วงแรกก็ตามทีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับทีมชาติไทยชุด U23 ปีประกาศแมตช์อุ่นเครื่องในช่วงเดือนมกราคมนะโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23 ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชพระอิสระศรีทโรประกาศแมตช์อุ่นเครื่องเดือนมกราคมเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน4เกมและก็รายการระดับเอเชียไป2023โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23 ปีจะพบกับทางคัสตอมยูไนเต็ดทีมชั้นนำในศึก T2 นำทัพมาโดยเสด็จเจเดตมีลาบแข่งขันในวันที่17มกราคมเวลา 18:00 นทีมชาติไทยชุด U23 ปีวางแผนเก็บตัวในครั้งแรกในปี2566ก่อนจะอุ่นเครื่องกับทางคัสตอมยูไนเต็ดทีมระดับไทยลีก2วันที่17มกราคมสำหรับทีมชาติไทยชุด U23 ปีนั้นจะนำทีมมาโดยยุทธนายิ้มกาบรุณผู้ในการพร้อมด้วยอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ส่วนก่อนหน้านี้ได้มีการเก็บตัวครั้งแรกเมื่อวันที่5ถึง15ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23 ปีจะเก็บตัวครั้งแรกระหว่างวันที่16ถึง18มกราคม2566พร้อมอุ่นเครื่อง1นัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ยังไงก็ได้หมดนะฮะดีหมดทุกอย่างขอแค่ว่าทุกคนนั้นตั้งใจและก็ฝ่าฟันตรงนี้ไปด้วยกันครับทีมชาติไทยชุด U23 ปีอนาคตของชุดใหญ่เลยนะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่3 มกราคม 2565 โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ